ลังจากในตอนที่23ช่วงครบเครื่องเรื่อง IT ได้พูดถึงการเลือกซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทกันไปแล้วในเทปนี้จึงจะขอแนะนำถึงเคล็ดลับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มใช้นาฬิกาสมาร์ทวอทกันบ้างส่วนจะมีเคล็ดลับใดมาแนะนำนั้นมาติดตามกันได้เลยเปลี่ยนหน้าจอนาฬิกาสมาร์ทวอทหนึ่งในเหตุผลที่หลายๆคนเลือกซื้อนาฬิกาชนิดนี้มานั้นอาจเป็นเพราะความสามารถในการปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามต้องการซึ่งการเปลี่ยนหน้าจอสมาร์ทวอทนั้นสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ด้วยตัวเองโดยการกดค้างที่หน้าจอปรับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อตั้งค่าภาพหน้าจอที่ต้องการรวมถึงยังสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตต่างๆเพื่อการอ่านค่าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนับก้าวนับเวลาเป็นต้นนอกจากนั้นในบางรุ่นคุณยังสามารถตั้งค่าหน้าจอได้ผ่านแอปพลิเคชัน Watch บนสมาร์ทโฟนได้ทันทีถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่สุดค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชันที่ต้องการใครที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่ไม่ได้ติดตั้งมากับทางแบรนด์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เพิ่มเติมผ่าน Google Play Store หรือ Apple Store ได้ตามต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระบบนาฬิกาสมาร์ทวอชด้วยเช่นกันเพราะในบางรุ่นเป็นนาฬิกาอัจฉริยะระบบปิดอาจไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยบนหน้าจอตัวเรือนหน้าปัดนาฬิกาสมาร์ทวอชนั้นมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นจึงควรตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยไว้บนหน้าจอหลักเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นเปลี่ยนภาษาให้คีย์บอร์ดหากนาฬิกาสมาร์ทวอชที่อยู่ในครอบครองแต่ไม่ถนัดใช้ระบบภาษาที่ตัวเรือนเซตมาให้คุณสามารถเพิ่มภาษาหรือการป้อนข้อมูลได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีปิดการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการใครที่สงสัยว่าทำไมแบตเตอรี่นาฬิกาสมาร์ทวอชถึงหมดไวกว่าที่คิดอาจเกิดจากการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันที่เราไม่ต้องการดังนั้นแล้วการปิดการแจ้งเตือนข้อความจากแอปพลิเคชันที่เราไม่ต้องการนั้นจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของเราได้มากตั้งค่าการแจ้งเตือนเรื่องสุขภาพนาฬิกาสมาร์ทวอชหลายรุ่นมีการตรวจจับค่าสุขภาพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจค่าออกซิเจนในเลือดค่าความเครียดการหายใจคุณภาพการนอนซึ่งคุณสามารถตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติในค่าสุขภาพเหล่านี้ได้ทำให้คุณสามารถตามทันความผิดปกติในร่างกายได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ระหว่างวันในนาฬิกาสมาร์ทวอชบางรุ่นยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ดื่มน้ำล้างมือลุกขึ้นยืนหรือเดินได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเคล็ดลับการใช้นาฬิกาสมาร์ทวอชหากคุณยังไม่เคยลองใช้วิธีดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้กันได้เลย